ภาพคู่มาแล้วลูกดาราอธินิยากอดคอหวานฉ่ำหลังในช่วงเทศกาลปีใหม่ครอบครัวของฟลุ๊กเกริกพลและพีททองเจือปีนี้ได้มาฉลองปีใหม่ร่วมกันเป็นบ้านใหญ่ดูพลุไฟที่ไอคอนสยามจนเป็นที่จับตามองถึงความสัมพันธ์ของน้องอาชิและน้องนิย่าลูกชายลูกสาวของสองบ้านที่ชาวเน็ตกำลังลุ้นๆเรื่องอินเลิฟกันอย่างไรก็ตามในวันนั้นมีเพียงภาพหมู่ของสองครอบครัวที่ถูกเผยแพร่ออกมาไม่มีภาพคู่ของทั้งสองคนแต่อย่างใดจนแฟนๆอดจะเสียดายไม่ได้กระทั่งล่าสุดมีการเปิดเผยภาพคู่ของอธินิย่าออกมาแล้วเป็นภาพที่ฝ่ายชายโอบไหล่ฝ่ายหญิงดูสนิทสนมกันมากๆทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วจะกำลังกุ๊กกิ๊กกันอยู่จริงหรือเปล่าคงต้องไปรอฟังเจ้าตัวเขาเคลียร์อีกที